หลังจากนั้นปูนซีเมนต์เนี่ยมันเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วก็มีการขยายนะไม่ว่าจะเป็นในยุโรปออกมาจากยุโรปก่อนนะครับเพราะอังกฤษมันอยู่ที่ยุโรปนะครับแล้วขยายตัวเข้าไปในอเมริกานะครับแล้วก็เกิดการผลิตกันจริงจังขึ้นที่อเมริกา1818นะครับแล้วก็แคนาดาก็เริ่มเอาไปใช้นะครับแล้วก็เกิดอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนะครับในปี1890นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของมันนะทีนี้ในอดีตเนาะเวลาเราเผาตัวปูนซีเมนต์เนี่ยถ้าสมัยก่อนคนก็คงคิดได้เหมือนหม้อต้มเหล็กหรือหม้อต้มน้ำธรรมดานี่แหละก็คือพอเป็นเตาก็คือเป็นเตาทรงดิ่งเนาะทรงดิ่งแล้วก็ใส่ความร้อนข้างล่างแล้วก็เผามันเหมือนต้มของอ่ะต้มของต้มอะไรก็คือมีหม้อแล้วก็เผาแบบนั้นมันช้านะครับมันช้ามันเกิดการผลิตได้ช้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกว่าจะผลิตเสร็จเอาออกมาเทเปลี่ยนวัสดุเผาใหม่ก็มีการพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาจากเตาเผาแบบ vertical ก็คือแบบแนวตั้งนะครับเป็นแบบ rotary นะครับเป็นแบบ rotary แบบหมุนซึ่งไม่ใช่ตั้งแล้วหมุนนะมันจะเป็นลักษณะที่นี่พอถูกฟีดเข้ามาวัสดุถูกฟีดเข้ามาถูกใส่เข้ามานะครับน้ำโซนถูกใส่เข้ามาแล้วมันก็จะมีการเอียงขององศาให้มันไหลมาทางนี้มันก็จะถูกเผาแล้วก็โดนหัวเบอร์เนอร์อัดความร้อนเข้าไปนะครับมันก็จะถูกเผาอุณหภูมิตรงนี้ก็จะไม่สูงเท่าตรงนี้มันก็จะค่อยๆสูงขึ้นมันก็ไหลมาเรื่อยๆเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุดที่เขาอยากจะให้อุณหภูมิมันสูงประมาณ 1,600 นะครับประมาณ 1,600 มันก็จะกลายเป็นปูนเม็ดหรือคิงเกอร์ที่สมบูรณ์นะครับพอเป็นปูนคิงเกอร์ที่สมบูรณ์แล้วก็สุดท้ายก็ออกมานะครับเอามาไว้ไปบดไปใช้ได้นะครับมันถูกพัฒนาจากตรงนี้แหละนะครับจากเดิมที่เป็นแบบ vertical แนวตั้งเขาก็มาผลิตเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ rotary นะครับแบบทรงแบบที่เปิดให้ดูเมื่อกี้มันก็ผลิตได้อย่างต่อเนื่องฟีดวัสดุลงมาก็ใส่วัสดุลงมาก็ไหลไปต่อเนื่องมันถึงผลิตออกมาได้เยอะนะครับที่สมัยที่ใช้ไอ้ตัวโรตารี่ใหม่ๆนะครับก็จะผลิตได้ประมาณ250ตันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะผลิตได้ประมาณวันละ 4,000 ตันนะครับวันละ 4,000 ตันก็ปริมาณการใช้งานมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับกระบวนการขนาดมันต้องใหญ่ขึ้นการให้ความร้อนหรือระยะทางมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันก็ถูกพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับพูดง่ายๆอ่ะเหมือนเราจะสร้างตึกเนาะเราอยากสร้างตึกสมัยก่อนเอาสักกี่ปีดีสัก100ปีที่แล้วเราอยากสร้างตึกสัก10ชั้นเป็นเรื่องยากไหมเอา5ชั้นก็พอ5ชั้นก็ถือว่ายากแล้วนะถ้าบอกว่าสร้าง10ชั้นเนี่ยแทบจะต้องแบบหาวิศวกรที่แบบดีที่สุดในประเทศหรือนำเข้ามาช่วยในการสร้างเพราะกระบวนการมันยากแต่พอมันถูกพัฒนาเนาะด้วยร่วมมือกันระหว่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลมาช่วยอะไรเราในงานก่อสร้างที่จะทำให้เราสามารถสร้างตึกได้สูงขึ้นเครื่องกลมาช่วยอะไรวิศวะเครื่องกลมาช่วยอะไรเครนไหมลิฟต์ไหมถ้าไม่มีกลุ่มทีมนี้ทำไงเราต้องมาใส่ลอกรถดึงอยู่อย่างนั้นมันจะเสร็จไหมตึก20ชั้น10ชั้นเสร็จแต่ว่าเหมือนสร้างพีระมิดอะสร้างเป็นร้อยๆปีก็จะเสร็จนะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นวิศวะอื่นๆก็สำคัญโยธาก็สำคัญต้องเกื้อกันต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับเหมือนเราอยากจะเทคอนกรีตชั้น8อย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยชั้นสูงๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนไงคนหิ้วขึ้นไปไหวไหมจะทำตึกขนาดนี้เนี่ยเป็นเรื่องระดับโลกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีเครื่องปั๊มก็ง่ายขึ้นถูกไหมปั๊มรถปั๊มง่ายขึ้นมีเมกเขาเรียกว่า
แผ่นปูนที่มันผสมให้เรามันก็ง่ายขึ้นนะมันต้องเกื้อหนุนกันนะไม่มีใครเก่งกว่ากันไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรมทุกคนเกื้อกันมันก็จะพัฒนาต่อไปได้นะครับอ่ะการใช้ปูนมันมากขึ้นนะสมัยก่อนคงใช้กันสเปะสปะอาจารย์ก็บอกไม่ได้หรอกเกิดไม่ทันสมัยที่มันยังไม่มีมาตรฐานมันก็เลยต้องมีการกำหนดมาตรฐานเกิดขึ้นนะต่างประเทศก็คิดเยอรมันก็คิดก่อนนะสมัยก่อนเยอรมันก็ยิ่งใหญ่นะเขาก็คิดขึ้นมาว่าปูนซีเมนต์เนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานแบบไหนเอาไปใช้งานมันถึงจะปลอดภัยหลังจากนั้นอังกฤษกับอเมริกาก็ออกมาสำเร็จเหมือนกันพร้อมๆกันเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมาตรฐานเนี่ยจะเป็นของอเมริกาซะส่วนมากนะครับอเมริกาเขาก็ถือว่าโตเร็วนะครับโตเร็วก็กำหนดมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ให้ความรู้ให้เงินให้ทุกอย่างเพื่อที่คนจะใช้มาตรฐานของเขานะครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะกลับคืนเหมือนภาษาอังกฤษนี่แหละคนไปล่าเนี่ยนิคมเสร็จมันต้องมีอะไรที่มันจะต้องต่อยอดต่อคุณคิดว่าสมัยนี้คนเริ่มใช้ภาษาอังกฤษเยอะไหมเยอะแล้วมีผลประโยชน์อะไรตกกลับเข้าไปสู่ประเทศอังกฤษไหมมีไหมอยากพูดได้บางคนต้องเป็นไงต้องเรียนต้องนำเข้าจากสมัยก่อนนะต้องนำเข้าครูจากต่างประเทศมาอันนั้นก็เงินกลับเข้าประเทศเขาสมัยนี้เราอยากเรียนเราก็ต้องไปถ้าเราอยากเก่งแบบภาษาอังกฤษเลยเราก็ต้องไปเรียนที่ของเขานะหนังสือตำราถ้าอยากได้ดีๆอาจจะต้องซื้อของ Cambridge ของ Oxford มาเผยแพร่ต่อซื้อลิขสิทธิ์เขามาต่อแบบนี้กินได้ตลอดปีตลอดชาติไปนะครับเหมือนกันมาตรฐานเหมือนกันถ้าเกิดอเมริกากำหนดมาตรฐานไว้ให้เราแล้วนะเครื่องไม้เครื่องมือต้องเป็นไงดีไม่ดีอาจจะต้องซื้อของเขากลับมาใช้ด้วยซ้ำนะครับซื้อของเขากลับมาใช้พวกนี้ก็มันมีทั้งกำหนดเพื่อเซฟตี้แล้วก็ถ้าเราคิดไปลึกกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่กลับไปสู่ประเทศนั้นๆ นะครับแบบนี้ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะครับประเทศไทยก็มีมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.ก็มีนะครับซึ่งกำหนดมาใช้ของตัวปูนซีเมนต์ตั้งแต่ปี2514นะครับของเราก็มีนะครับเราก็แปลงของเขามานั่นแหละนะครับทีนี้ทั้งโลกนี้เนี่ยมีการใช้ปริมาณซีเมนต์เยอะมากๆนะ 2-3 พันล้านเลยนะมาดูนะอันนี้อาจารย์ไปค้นข้อมูลเนาะในการผลิตปูนซีเมนต์ออกมาซึ่งพบว่าปริมาณการใช้งานเนี่ยอยู่น่าตัวนี้น่าจะปี2020นะไม่งั้นก็21น่าจะตัวล่าสุดนี่แหละเท่าที่หาข้อมูลได้ก็อยู่ 3,000 ล้านตันต่อปีแล้วนะครับแล้วก็นี่คือ10บริษัทนะจากนี้ถึงนี่นะเป็นบริษัทที่ผลิตปูนซีเมนต์เยอะที่สุดไม่ใช่ SCG นะเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลก็เป็นที่อื่นนะที่จีนนะครับผลิต519ล้านตันต่อปีนะครับบริษัทเดียวอ่ะดูของเราอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างของเรานะอันดับที่19 26 37นะอันนี้ก็คือ SCG นั่นแหละนะครับอันนี้คือปุนนกนะสยามซิตี้ซีเมนต์ปุนนกแล้วก็ TPI นะครับของเราเนี่ยรวมกันยังไม่ได้อันดับ10มั้ยประมาณนี้ประมาณนี้ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เยอะจริงๆก็คือประเทศจีนนะครับก็ให้ดูนะให้ดูว่าการผลิตมันเป็นยังไงนะครับรายใหญ่สุดก็519ล้านซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% นะครับมาดูทีนี้การผลิตมากที่สุดในโลกนะครับประเทศคนใช้เขาเรียกว่าการผลิตและคนใช้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนจีนผลิตเยอะสุดนี่ครับแล้วก็ประเทศจีนมีการผลิตปูนซีเมนต์สูงสุดคือ 2,500 ล้านตันต่อปีอันนั้นไม่ใช่บริษัทเดียวนะรวมทุกๆบริษัทเขาใช้เยอะจริงๆอาจารย์เคยไปจีนเมื่อ
3-4 ปีที่แล้วนี่คือเขากำลังสร้างประเทศคือสร้างจริงจังมากคือทุกที่คือกำลังขุดทั้งหมดเลยแต่ว่ามันก็เกิดปัญหานะพอมาในปัจจุบันนี้คือเรื่องของอสังหาของเขาเริ่มมีปัญหามากเลยนะเพราะว่าคนเราจองนะแล้วพอเศรษฐกิจมันไม่ดีเขาก็ไม่จ่ายเงินอ่ะเหมือนอาจารย์ถ้าเกิดไปจองคอนโดที่หนึ่งจองไว้จ่ายเงินค่าจองไป 5,000 หรือ 10,000 หรือ 10,000 หรือ 50,000 ก็แล้วแต่คอนโดมันอาจจะจบที่ราคา1.2 ล้านหรือ1.1 ล้านเนี่ยแต่พอทำจริงๆแล้วเขาก็ไปสร้างเลยนะพอเราจองเข้าไปสมมติว่า100,000จอง 10% เขาก็สร้างขึ้นมาสร้างอยู่นี่เขาไม่ได้มาเบิกเงินอะไรกับเรานะแต่เราก็ยอมทิ้งเลยเพราะว่าเราไม่ไหวเราซื้อต่อไม่ไหวแล้วเราก็มองว่าที่มันไม่น่าจะเวิร์กหรือดูรูปแบบการก่อสร้างมันไม่ใช่อย่างที่เราต้องการตอนนี้ปัญหาคือคนทิ้งคนในประเทศจีนเขาทิ้งตรงนี้เยอะมันก็กระทบต่ออสังหาค่อนข้างมากนะครับตอนนี้ก็มีปัญหามากเหมือนกันประเทศจีนตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องอสังหามีโอกาสที่ธุรกิจเขาจะทรุดลงแล้วก็จะไม่ได้อาจารย์คิดว่าเขาคงจะเป็นอันดับหนึ่งอยู่ของโลกเราในช่วงนี้นะเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจแต่เขาอาจจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตก็เป็นไปได้นะอ่ะทีนี้มาดูประเทศรองลงมาก็คืออินเดียเขาใช้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าคนในประเทศเขาเยอะมันมีการก่อสร้างเยอะนะครับก็เยอะแต่ก็หลุดจากจีนพอสมควรนะประมาณ450เนาะส่วนประเทศไทยก็อยู่ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะที่ผลิตออกมาใช้แล้วก็ผลิตใช้จริงๆอาจจะไม่ถึงแต่ขายด้วยเนี่ยก็อยู่ประมาณ50-60ล้านตันต่อปีนะครับ